สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่พิงเพลรูมอีกครั้งนะคะวันนี้ของเล่นที่จะนำมารีวิวก็คืออันนี้เลยค่ะเทรนด์ดิจิตอลพัซเซิลนะคะหรือจิ๊กซอว์รูปรถไฟค่ะเหมาะสำหรับเด็กๆ3ขวบขึ้นไปนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะDigital Puzzle นะคะเป็นจิ๊กซอว์ค่ะรูปแบบรถไฟนะคะที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบขึ้นไปนะคะโดยในกล่องนี้จะมีจิ๊กซอว์ทั้งหมด19ชิ้นค่ะต่อออกมานะคะก็จะได้เป็นรถไฟที่มีนัมเบอร์ 1-10 แบบนี้นะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะก็แพ็คเกจกล่องก็ทำจากกระดาษนะคะค่อนข้างแข็งสวยงามมากค่ะแล้วก็ข้างในนะคะจิ๊กซอว์เนี่ยเขาก็จะทำจากไม้ค่ะข้างหน้านะคะก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะที่เป็นขบวนรถไฟนะคะเช่นหมายเลข1เนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณหมีที่ขับรถไฟอยู่นะคะก็เดี๋ยวพึ่งจะหาหมายเลข2เป็นคุณเพนกวินนะคะโดยตรงนี้นะคะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นหมายเลขค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเลข2นะคะแล้วก็คุณเพนกวินก็จะมี2ตัวแบบนี้นะคะก็การเล่นจิ๊กซอว์ค่ะก็จะฝึกเด็กๆนะคะให้มีสมาธิแล้วก็ช่างสังเกตด้วยค่ะแล้วก็ไปให้เด็กๆหานะคะว่าสัตว์อะไรมี3ตัวแล้วก็ฝึกแยกสีค่ะก็แยกสีได้ด้วยนะคะแล้วก็สั่งคำสั่งเช่น Fox นะคะ Tree Green แบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหมายเลข3นะคะก็เด็กๆก็จะต้องใช้อันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต่อนะคะก็จะไม่ยากแล้วก็จิ๊กซอว์เขาก็จะชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็ทำจากไม้แข็งแรงทนทานนะคะคือจิ๊กซอว์ทำจากไม้ข้อดีก็คือตรงมุมของเขาตรงนี้ค่ะก็จะไม่หักนะคะก็ยังสวยงามอยู่เสมออันนี้หมายเลข4ก็เป็นคุณกระต่าย4ตัวนะคะ Rabbit Carrot แบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นรูปของคุณกระต่ายค่ะแล้วก็มีหมายเลข4ด้วยแล้วก็หมายเลข5ก็ให้เด็กๆหาอุ๊ย5เป็นกระดูกใช่ไหมคะคิดว่าเป็นตัวอะไรน่าจะมีกระดูกน่าจะกินกระดูกค่ะอ้าวก็เป็นคุณหมานะคะด้านหลังก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็ให้เด็กๆหานะคะว่าเบอร์6เป็นอะไรนะคะเบอร์6กล้วยตัวอะไรกินกล้วยนะคะก็ให้เด็กๆทายข้างหลังก็จะมีบอกใบ้ให้นะคะเป็นรูปลิงเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็ให้เด็กๆมาต่อค่ะแล้วก็หาเบอร์7นะคะเบอร์7ลองบอกใบ้ข้างหลังเป็นปลาเพราะฉะนั้นใครกินปลานะคะเป็นอ่างแก้วนะคะรูปคล้ายๆจะเป็นเหมือนแมวเลยนะคะแต่ว่าเป็นปลาแบบนี้7แล้วก็8ค่ะเลข8นะคะเป็น8เป็นอะไรนะเหมือนนกเลยก็ให้เด็กๆนับได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะหรือว่าเป็นนกนะเด็กๆก็ต้องสังเกตว่าตรงนี้มันไม่เหมือนใช่ไหมคะแล้วนกตรงนี้มี9ตัวอาจจะไม่ใช่นะจะเป็นอันนี้หรือเปล่าสีม่วงเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะโอเคแล้วก็ค่อยมาต่อได้ต่อไปนายก็เป็นคล้ายๆนกเหมือนกันต้องเป็นตัวนี้แน่เลยเพราะเป็นสีชมพูเหมือนกันเด็กๆก็จะฝึกการสังเกตไปด้วยนะคะแล้วก็การที่เขาได้ใช้นิ้วเนี่ยค่ะก็จะได้สัมพันธ์กับดวงตาแล้วก็สมองฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะคะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่ค่ะก็จะครบนะคะ1ถึง10ค่ะโดยจริงๆเนี่ยไอ้ตัวจิ๊กซอว์เนี้ยมันลากได้จริงๆนะคะเพียงลากให้ดู
จะเอามาเลื่อนต่อเป็นรถไฟนะคะแบบนี้แล้วก็ลากไปได้จริงๆแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นั่นเองลากถอยหลังก็ได้ค่ะไฟถอยหลังได้ค่ะโอเคค่ะอย่างนี้ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวกับเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ